ทำอย่างไรดีเมื่อเกิดปัญหากรณีที่เราโอนเงินผิดบัญชีหรือว่าโอนเงินผิดจำนวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้เผยแพร่วิธีการดำเนินการเมื่อโอนเงินผิดบัญชีนะครับการโอนเงินผิดบัญชีเนี่ยเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับสำหรับกรณีของผู้โอนเนี่ยธนาคารเองเนี่ยนะครับเขาไม่มีอำนาจในการที่จะดึงเงินกลับคืนเข้าบัญชีของผู้โอนนะครับเว้นเสียแต่ได้รับการยินยอมจากผู้รับโอนผิดเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับผู้โอนอาจจะต้องรับผิดชอบเองนะครับส่วนผู้รับโอนผิดเนี่ยถ้าไม่คืนเขานะครับถ้ามีการโอนเงินผิดมาในบัญชีของเราเนี่ยเรามีความผิดนะครับผู้ที่ได้รับโอนเงินเนี่ยผิดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายหากไม่คืนเงินให้แก่ผู้รับโอนทีนี้ขั้นตอนเนี่ยถ้าผู้โอนรู้จักกับผู้ที่รับโอนเงินผิดนะครับก็ติดต่อเจรจาขอคืนเงินกันได้เลยแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยก็ดำเนินการดังนี้ 1. แจ้งปัญหาแล้วก็นำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะครับว่าหลักฐานอะไรบ้าง 2. เนี่ยธนาคารก็จะรับแจ้งปัญหาแล้วก็แจ้งระยะเวลาในการดำเนินการนะครับว่าภายในระยะเวลากี่วันหลังจากนั้นเนี่ย 3. เนี่ยติดต่อผู้รับโอนผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงินนะครับเมื่อธนาคารติดต่อแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่2กรณีกรณีธนาคารเดียวกันเนี่ยธนาคารก็จะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรงแต่ถ้าเป็นกรณีต่างธนาคารเนี่ยธนาคารเขาจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิดนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยธนาคารก็จะแจ้งผลการประสานว่าเป็นอย่างไร 1. เนี่ยกรณีที่เขายินยอมที่จะคืนเงินนะครับธนาคารก็จะโอนเงินเนี่ยคืนเข้าบัญชีของผู้โอน 2. กรณีที่เขาไม่ยอมคืนเงินหรือติดต่อไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเพื่อที่จะออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับผิดเนี่ยผู้รับโอนผิดดำเนินการอายัดบัญชีเปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิดให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อให้ผู้โอนเนี่ยดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนในการดำเนินการทีนี้ในการที่จะไปดำเนินการเนี่ยเอกสารหลักฐานที่เราจะต้องเตรียมเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบมีอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวันเวลาจำนวนเงินช่องทางการโอนเช่นโมบายแบงกิ้งและก็เอกสารหลักฐานอื่นเช่นใบบันทึกนะครับใบบันทึกรายการซึ่งก็จะมีชื่อธนาคารนะครับใบบันทึกรายการวันที่เวลารายการที่โอนจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ภาพหน้าจอหรือข้อความแจ้งผลการโอนเงินแล้วก็ชื่อบัญชีเลขที่บัญชีเลขประจำตัวประชาชนหรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของผู้โอนผู้ที่ต้องการโอนให้และผู้รับโอนผิดถ้าเรามีนะครับของผู้รับโอนผิดนะครับแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมตามที่ธนาคารกำหนดนะครับก็ได้แก่ใบคำร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางใบแจ้งความหรือบันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเอกสารหลักฐานที่เราควรจะต้องเตรียมไปเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบนะครับทีนี้เนี่ยมีข้อแนะนำนะครับเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาการโอนเงินผิดเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะโอนเงินเนี่ยนะครับก่อนที่จะยืนยันการโอนเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบอีกสักครั้งนึงก่อนนะครับตรวจสอบให้ดีก่อนว่า1ชื่อธนาคารถูกต้องไหมนะครับ2หมายเลขบัญชีหมายเลขพร้อมเพย์ถูกต้องหรือไม่ชื่อบัญชีที่เราจะโอนไปให้นะครับและจำนวนเงินจะต้องตรวจสอบทุกครั้งให้แน่ใจก่อนที่จะกดยืนยันการโอนนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการดำเนินการอย่างไรนะครับเมื่อเกิดปัญหาที่เราโอนเงินผิดบัญชีผิดจำนวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับถ้าเรามีการโอนผิดบัญชีเนี่ย 1. แจ้งปัญหาส่งหลักฐานแก่ธนาคารที่เราใช้โอน 2. ธนาคารจะแจ้งระยะเวลาการตรวจสอบ
3ธนาคารติดต่อผู้รับโอนเพื่อให้ยินยอมคืนเงิน4ธนาคารแจ้งผลดำเนินการ2กรณีกรณีผู้รับโอนยอมคืนเงินนะครับธนาคารก็จะโอนเงินคืนให้2เนี่ยกรณีผู้รับโอนไม่คืนเงินผู้โอนก็ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อออกคำสั่งให้ธนาคารผู้รับโอนอายัดบัญชีเปิดเผยข้อมูลแก่ตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับ